วัสดีครับวันนี้เราก็มาทำงานกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20นะครับที่อะไร20วันอาทิตย์ที่20ไง20อะไรเป็นสิ้นเดือนแล้วจ้าเทสเมื่อกี้พูดว่าเป็นวันที่20นะไม่ใช่นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30ทำงานกันอีกหนึ่งวันไม่มีวันหยุดนะไม่มีวันพักกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายการทำงานของวันนี้ให้ทุกคนดูนะครับว่าวันนี้เราจะขายอะไรกันบ้างนะครับมีอะไรขายบ้างวันนี้ลูกค้าสั่งอะไรไปกินบ้างนะครับก็เดี๋ยวตามกันมาดูกันเลยนะเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้นะครับการทำงานอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับการทำงานในวันนี้นะวันที่อากาศประมาณ24องศานะครับข้างนอกอากาศดีเลยทีเดียวนะครับอาทิตย์นี้วันนี้แดดดีครับทำงานอยู่ในครัวนี้จะค่อนข้างร้อนนิดนึงอบอ้าวนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เหมือนเมืองไทยไวครับวันนี้ทุกคนใส่เสื้อสีดำพร้อมใจกันใส่เสื้อสีดำกันหมดเหมือนนัดกันมาเลยนะแต่ว่าไม่ได้นัดเลยนะมีเมนูมาแล้วนะครับแขกสั่งมาแล้วเป็นผัดบะหมี่ไก่นะบะหมี่เหลืองไก่แล้วก็อะไรนะป๋าเกี๊ยวหวานครับแล้วก็แกงเกี๊ยวหวานนะครับเกี๊ยวหวานไก่นะข้างเยอะนะครับช่วงนี้แขกแกเยอะจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าต้องช่วยกันทำแต่ตอนนี้แขกมาเรื่อยๆก็มีเวลาที่จะถ่ายให้ดูนะครับช่วงเยอะๆจะไม่มีเวลาถ่ายเลยเขาเลือกกดไลค์กดแชร์ด้วยเต้าหู้นะครับวันนี้แกงเขียวหวานของเรายังไม่ได้ใส่เครื่องแกงนะแต่ว่าจะใช้ผักของที่นี่นะผักของทางยุโรปผักแบบไทยๆเราก็ใส่ไอ้น้ำมะเขือกอดไปด้วยนะแล้วก็มีหน่อไม้ถั่วฝักยาวใส่เท่าที่มีนะผักก็มีถั่วฝักยาวบาร์บีก้านะครับซูกินนี่หน่อไม้แครอทมีผักอะไรเราก็ใส่ลงไปก็เป็นหมูยอดฮิตก็มีแกงเขียวหวานหมูยอดเหินเอาอีกเอาอีกรอบนึงพอเดี๋ยวมันจะเย็นไม่ต้องเปล่าจ้าได้เลยเดี๋ยวมันจะเย็นเชฟกระทะทองแดงของเรานี่ไม่ได้นะบอกอะไรทำทุกอย่างนะไล่กดแชร์ก็ดีกว่าเขารู้อยู่แล้วบอกให้สับตะไคร้หรือเปล่าทุกอย่างตำไก่ซอยใบมะกรูดตำต้มยำไปเลยใส่พริกน้ำปลามะนาวไปด้วยเลยขนาดเราออกกันหรือเปล่าแต่ไม่ได้ใจอะไรใส่ให้เยอะจนล้นหน้าร้านนี้จนล้นจนปิดไม่ได้เลยนะเกี๊ยวหวานไก่9ยูโรนะครับประมาณ350บาทไก่นะพวกเราว่าให้เยอะกันเกินปิดฝาแล้วไม่แทบไม่ได้นะลดตลาดถ่ายเขาลงไม่ได้เนาะถึงจะมีก็ถ่ายลงไม่ได้ไงตอนนี้เสื่อมอากาศดีๆน่าเราถ่ายทำไมผมอยู่ข้างใน
บรรยากาศที่มันอะไรสเปกที่ควาดิห้าสามห้าสี่พันจ้ะผัดซีอิ๊วใหม่แล้วนะผัดซีอิ๊วผัดสามผัดสี่ผัดซีอิ๊วไก่ผักเบิร์ดไก่ผักหรืออะไรผักผักอะไรเงี้ยสำคัญไม่แล้วนะครับผัดซีอิ๊วเราขายดีนะผัดซีอิ๊วเชฟกำลังทำผัดซีอิ๊วกับผัดบะหมี่เหลืองนะไปไหนกันเขาใช่มาเป็นหน้าของร้านข้างๆไงแค่ร้านเราเองก็หรอนี่ดูลีลาเชฟทองแดงนะเชฟกระทะทองแดงไม่มีใครเหมือนนะผัดสองกระทะยกแขนพร้อมกันเนี่ยยกกระทะลอยถ้าเหมือนสองกระทะพร้อมกันได้ผมจะทำไปแล้วนะทำได้อยากรู้ไหมยกสองกระทะใช่ไหมมันไปเล่นนะสนุกทำให้อร่อยอร่อยอร่อยนะครับขายดีไม่รู้ขายดีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยห้างงไปใช่ของทุ่มแล้วเนี่ยกินเส้นทำไมบริษัทนึงหุงข้าวลืมดูเวลาผัดซีอิ๊วขาวของเรากล่องนึงราคา8ยูโรครับใส่ยูโรก็ประมาณ300บาทผักอย่างเดียวนะไม่มีเนื้อไม่มีไก่ไม่มีหมูนะครับ2หนุ่มก็ใช้ลมแพ้เมนูมาใหม่แล้วนะครับนี่ไอ้ละคณะหมูกรอบเมื่อกี้ลืมถ่ายหมูกรอบของทางร้านเราให้ดูนี่ครับหมูกรอบของเราอันนี้เหลือแค่นี้นะวันนี้ขายดีมากนะหมูกรอบร้านเราเนี่ยเหลือแค่นี้ปกติเราจะทำทั้งแผ่นเลยนะแผ่นจะใหญ่กว่านี้ตอนนี้ขายไปเกือบหมดแล้ววันนี้ต้องทำทุก2วันนะขายดีมากครับเสร็จแน่ครับเป็นแรกเป็นหน้าเขาเป็นมาด้วยโอ้โหอยู่ในฉากคนได้ป่ะเข้าใจว่าแบบเสร็จไปไหนก็คือแบบเป็นไปไหนมากอ
อันนี้น้ำเผ็ดตาต้องไปเป่ากระทะบ้างไอ้นี่อะไรบ้างคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบแฟนให้อยู่ข้างนอกอันนี้เราทำลาบเป็ดนะแบบฝรั่งลาบเป็ดมาก่อนนะลาบเป็ดอุดรยังไม่ได้ทำนะอันนี้ก็เป็นลาบฝรั่งแต่1.50 ยูโรถ้ากินที่ร้านนะแต่ถ้าสั่งออนไลน์ก็10.50 ยูโรประมาณ350นะฝรั่งถ้าเป็นคนไทยเราจะไม่ใส่ผักแบบนี้นะแต่นี่ของฝรั่งคือฝรั่งเขาจะของสลัดนะแล้วเขาจะชอบมีผักด้วยนะครับเขาจะไม่ชอบเปรี้ยวๆเหมือนบ้านเรานะทางร้านจะแยกเป็นลาบเป็ดฝรั่งกับลาบเป็ดไทยอันนี้จะเป็นลาบเป็ดฝรั่งลาบเป็ดไทยนี่เวลาคนไทยมาเราจัดเต็มนะมีบองใหม่ๆอีกแล้ว3นะครับผัดขิงไก่ครับไม่เอาหอมหั่นหมูกรอบร้อนนะพี่เอ้าก็เพิ่งออกจากเตามามันก็ร้อนเนาะไม่เย็นเชฟบอกว่าร้อนนะหมูกรอบเราเพิ่งออกจากเตาน้ำมันจะไม่ใช้เวลาผัดนานนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาเอาไปกินที่บ้านแล้วมันจะผักมันจะเละมันจะไม่กรอบมันจะไม่ข้าวแล้วใช่แล้วเราก็ทำให้สุกลวกมาแบบเร็วๆให้มันเรียกอะไรให้มันน็อกแค่ผักมันตายให้มันสลบแป๊บนึงนะผัดกิ่งเมนูต่อไปเชฟกำลังจะทำผัดกิ่งนะเชฟกำลังจะทำผัดทิ้งตัวสองที่สองเอ็ดามัมมัมเอ็ดามัมเม่สองที่ต่อผัดทิ้งของเราเชฟใส่ซีอิ๊วดำไปนิดหน่อยน้ำลงไปด้วยนิดหน่อยนะจะไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วน้ำมันจะเยอะในกล่องนะจะร้อยเราจะไม่ใช้เวลาผัดนานนะเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วแบบผักมันจะเละเนาะป่ะเราจะไม่กรอบนะแค่นี้ครับเชฟทำอะไรนะกะหรี่ครับแกงกะหรี่ครับอร่อยอร่อยแล้วก็ผัดไทยผัดไทยใส่ผัดไทยมาอีกแล้วอาจารย์ครับเพิ่มหน่อยนะครับ
ขอรับฝาสุกนะเส้นสุกแล้วเส้นสุกเลยก็ผัดไทยสุดลับของทางร้านสุดลับของทางเชฟของผัดไทยเราจะขายดีมากทางร้านมีถั่วเหลืองต้มด้วยนะเราขายอาหารญี่ปุ่นด้วยทางร้านเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะถ่ายการทำซูชิให้ดูนะเพราะว่าเรามีเชฟซูชิอยู่ด้วยเล็กหมายถึงน้อยหรือหมายถึงอะไรก็ใส่ขนาดอะไรสองทีก็แค่ว่าขายขนาดอะไร450เองไอ้350เองสามออยเองนี่เสร็จเรียบร้อยนี่มาดูผัดไทยเราเรียบร้อยนะผัดไทยอร่อยผัดดีมากนี่ครับลองใหม่เรามาอยู่แล้วนะครับเมนูใหม่ตอนนี้เชฟกำลังทำซีอิ๊วกับผัดบะหมี่เหลืองนะไปไหนจ้าคุณใช่มันเป็นหน้าของร้านข้างๆไงแค่ร้านเราเองอ๋อเหรอนี่ดูลีลาเชฟทองแดงนะเชฟกระทะทองแดงไม่มีใครเหมือนนะผัดสองกระทะยกแขนพร้อมกันเนี่ยยกกระทะลอยถ้าเหมือน2กระทะพร้อมกันได้ผมจะทำไปแล้วนะทำได้อยากรู้ไหมนะว่ามันโดดยก2ขั้นเป็นผมใช่ไหมทำไปเล่นเลยทำให้อร่อยอร่อยอร่อยนะขายดีเมนูขายดีอย่างเสร็จเรียบร้อยห้าโมงกว่าอยู่ไหมใช่สองทุ่มแล้วเนี่ยกินเส้นทำไมวะสันนึงหุงข้าวลืมดูเวลาผัดซีอิ๊วผัดของเรากล่องหนึ่งราคา8ยูโรครับ8ยูโรก็ประมาณ300บาทนะผักอย่างเดียวนะไม่มีเนื้อไม่มีไก่ไม่มีหมูนะครับสองหนุ่มก็เชื่อมแพร ดีเราแค่ภาพได้มากินข้าว เมนูมาใหม่แล้วนะครับนี่ไอ้นะคณะหมูกรอบเมื่อกี้ลืมถ่ายหมูกรอบของทางร้านเราให้ดู
ี่ครับหมูกรอบของเราอันนี้เหลือแค่นี้นะวันนี้ขายดีมากนะหมูกรอบร้านเราเนี่ยเหลือแค่นี้ปกติเราจะทำทั้งแผ่นเลยนะแผ่นจะใหญ่กว่านี้ตอนนี้ขายไปเกือบหมดแล้ววันนี้ต้องทำทุก2วันนะขายดีมากเป็ดแดงไอ้นี่อะไรล่ะคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบเมื่อกี้ต้องแต่งต้องหน้าไปแฟนให้อยู่ข้างนอกใช่หมาเขาเป็นข้างแล้วอันนี้เราทำลาบเป็ดนะครับแบบฝรั่งลาบเป็ดมาอีกก่อนนะลาบเป็ดอุดรยังไม่ได้ทำนะอันนี้จะเป็นลาบฝรั่ง8ยูโร50ถ้ากินที่ร้านนะแต่ถ้าสั่งออนไลน์ก็10ยูโร50ประมาณ350นะต้องให้เชฟลงก่อนไปนี่ครับลาบเป็ดเพราะว่าฝรั่งถ้าเป็นคนไทยเราจะไม่ใส่ผักแบบนี้นะแต่นี่ของฝรั่งคือฝรั่งเขาจะของสลัดนะแล้วเขาจะชอบมีผักด้วยนะครับเขาจะไม่ชอบเปรี้ยวๆเหมือนบ้านเรานะทางร้านจะแยกเป็นลาบเป็ดฝรั่งกับลาบเป็ดไทยอันนี้จะเป็นลาบเป็ดฝรั่งลาบเป็ดไทยนี่เวลาคนไทยมาเราจัดเต็มนะบองใหม่ใหม่อีกแล้ว13นะครับผัดขิงไก่ครับไม่เอาหอมหั่นหมูกรอบนะร้อนนะเนี่ยเอ้าก็เพิ่งออกจากเตามามันก็ร้อนเนาะมันเย็นเชฟบอกว่าร้อนนะหมูกรอบเราก็เพิ่งออกจากเตาน้ำมันจะไม่ใช้เวลาผัดนานนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาเอาไปชิมที่บ้านแล้วมันจะผักมันจะเละมันจะไม่กรอบมันจะไม่เข้าปากแล้วใช่แล้วเราก็ทำให้สุกลวกมาแบบเร็วๆให้มันเรียกอะไรให้มันน็อกก็ผัดมันตายให้มันสลบแป๊บนึงนะผัดผิงเมนูต่อไปเชฟตรงนี้ทำผัดผิงนะเชฟกำลังจะทำผัดขิงตัวของพี่สองฮะเอดามัมเม่สองพี่ตาผัดขิงของเราเชฟใส่ซีอิ๊วดำไปนิดหน่อยน้ำลงไปด้วยนิดหน่อยนะจะไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วน้ำมันจะเยอะในกล่องนะจะไม่ร่อยเราจะไม่ใช้เวลาผัดนานนะเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วแบบผักมันจะเละนะครับมันจะไม่กรอบนะแค่นี้เราก็
านเชฟทำอะไรนะกะหรี่ครับแกงกะหรี่ครับอร่อยอร่อยแล้วก็ผัดไทยผัดไทยไข่เป็ดไข่ไหม้แล้วเส้นสุกแล้วเส้นสุกเยอะก็ผัดไทยสุดลับของทางร้านสุดลับของทางเชฟผัดไทยเราจะขายดีมากทางร้านมีถั่วเหลืองต้มด้วยนะเราขายอาหารญี่ปุ่นด้วยทางร้านเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะถ่ายการทำซูชิให้ดูนะเพราะว่าเรามีเชฟซูชิอยู่ด้วยเล็กหมายถึงน้อยหรือหมายถึงอะไรก็ใส่ขนาดละ2ทีก็แค่ว่าขายขนาด450เองก็อีก350เอง3ออยเองเสร็จเรียบร้อยผัดไทยเราเรียบร้อยนะผัดไทยอร่อยผัดดีมากI don't know.